ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับในขณะที่ประเด็นแรกของช่วงเช้าวันเสาร์วันนี้ครับประเด็นนี้ทุกคนน่าจะรู้กันไปแล้วเมื่อวันที่ผ่านมาครับเมื่อทางฝั่งของธนาฉลามชนต่อสัญญาธนาเคลิดและซื้อขาดเลยครับจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพร้อมคว้าตัวไปร่วมทัพแบบทัพวอนบูทลิกในฤดูกาล2023นะครับซึ่งยังไงก็ดีครับหลังจากโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดระยะเวลาในการลงสนามให้กับสโมสรโดยสัญญายืมตัวตั้งแต่เลกที่2ของฤดูกาล2020โดยทางด้านเลนาโตคิริตได้เดินทางมาเซ็นสัญญาและเปิดตัวร่วมกับทางด้านคุณสาสิทธิ์สิงห์ทองผู้จัดการทีมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาวันที่27พฤษภาคมณสำนักงานของสโมสรชลบุรี FC และภายในสนามชลบุรีสเตเดียมนะครับซึ่งในก็ตามครับทางด้านบิ๊กบอลครับสถิติสิงห์ทองครับผู้จัดการทีมของชลบุรี FC ครับก็ได้ออกมากล่าวถึงการคว้าตัวเลนาโตคิริตเข้ามาร่วมทีมแบบถาวรในครั้งนี้แหละครับว่าทางด้านเลนาโตคิริตถือเป็นผู้เล่นคนสำคัญของเราในเกมรับมาโดยตลอดตั้งแต่เลกที่2ของฤดูกาล2020ที่ผ่านมาขอพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาช่วยให้เกมรับของชลบุรี FC เหนียวแน่นและแข็งแกร่งขึ้นแน่นอนครับว่าเขาเองก็มีความสุขที่ได้ลงเล่นให้กับชลบุรี FC และยินดีที่จะอยู่กับสโมสรแบบวันต่อไปในปีหน้าเลยครับและทั้งนี้ครับสำหรับทางด้านเลนาโตคริตครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทัพฉลามชนในฤดูกาล2021โดยลงสนามไปทั้งสิ้น29นัดรวมทุกรายการทำได้5ประตูทลี4ประตูและ FA ครับ1ประตูเลยครับและทั้งนี้ครับเคยผ่านการลงเล่นให้กับทีมชาติโครเอเชียมาแล้วทุกรุ่นตั้งแต่ U16 U17 U18 U19 และ U20 และ U21 ส่วนเส้นทางการค้าแข่งอาชีพครับเคยลงเล่นให้กับสโมสรคอนตราสโลเวเนียยักษ์ใหญ่ในลีกสูงสุดของและสโมสรของทางด้านยูเวนตุสตาเซียของทางด้านไอโควายอดทีมแห่งลีกโรมาเนียก็จะย้ายมาค้าแข่งในประเทศกับสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในช่วงต้นฤดูกาล2020เลยครับในขณะที่ประเด็นที่2ครับประเด็นนี้ต้องให้เครดิตเว็บไซต์ของทางด้านสยามสปอร์ตกันหน่อยครับเมื่อ8ปีกับทางด้านหนองบัวครับอย่างทางด้านบิ๊กเทพเปให้กับหนองบัวไปแล้ว550ล้านบาทแหละครับอย่างไรก็ดีครับเรื่องข่าวครับได้ออกมาเปิดเผยเลยครับว่า8ปีในการเข้ามารับบทบาทเป็นผู้แบรนด์ของทีมพยัคฆ์ไก่ชนหนองบัวพิชิต4ครับนั่นก็คือทางด้านบิ๊กเทพสุเทพภูมิมงคลสุริยาประธานสโมสรครับใช้เงินส่วนตัวไปกับการทำทีมลูกหนังไปแล้วราวประมาณ550ล้านบาททำม็อบทำทีม7ฤดูกาลรวมถึงการเนรมิตหลังเย้าอย่างทางด้านพิชิตสเตเดียมอีกก้อนโตเลยครับซึ่งอย่างไรก็ตามครับก็ถือเป็นน้องใหม่ที่หลายคนจับตามองครับว่ามีโอกาสเติบโตเป็นทีมลูกหนังอาชีพสมบูรณ์แบบได้อีกทีมของเมืองไทยสำหรับพยัคฆ์ไก่ชนหนองบัวพิชิต4ที่ขึ้นมาเล่นไทยลีกฤดูกาล2021ที่จบไปแล้วเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรครับจบด้วยอันดับที่6ของตารางแค่5อรหันต์บิ๊กเนมอย่างทางด้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ด BG ปทุมยูไนเต็ดทรูแบงคอกยูไนเต็ดเมืองทองยูไนเต็ดและเชียงรายยูไนเต็ดเท่านั้นล่าสุดครับมีรายงานข่าวมาว่าการทำทีมของหนองบัวพิชิต FC ครับมา8ปีหลังรับไม้ต่อจากทีมหนองบัวลำพู FC โดยทางด้านบิ๊กเทพครับเจ้าของวิทยาลัยของทางด้านพิชิตบัณฑิตได้ทำทีมมาตั้งแต่ปีพ.ศ.ของทางด้าน2558เป็นต้นมาจนถึงฤดูกาลปี2564ชายผู้นี้ครับหมดเงินไปส่วนตัวทั้งสิ้นราวประมาณ150ล้านบาทแยกเป็นเงินทำทีมแต่ละฤดูกาล350ล้านบาทและทำสนามพิชิตสเตเดียมอีกระดับประมาณ200ล้านบาทโดยเปิดใช้ไปเมื่อเดือนตุลาคม2563ที่ผ่านมาอีกด้วยแหละครับในขณะที่ประเด็นที่3ครับมากันทางฝั่งของทางด้านมังกรรุ่งเงินปูริทรัฟซีกันหน่อยครับออกมาเปิดเผยเลยครับว่าฤดูกาลหน้าทางสโมสรจะปรับผู้เล่นต่างชาติใหม่เหลือชุดเดิมไว้เพียงแค่2รายเท่านั้นคือ2แข้งชาวกานาอย่างทางด้านไฮเซคฮอนนี่กองหลังและทางด้านเลลี่อับบูมิดฟิลด์เท่านั้นแหละครับซึ่งอย่างไรก็ตามครับสำหรับทางด้านเสียแมนครับหรือผู้จัดการทีมครับได้ออกมายอมรับเลยครับว่าโดยตอนนี้กำลังประสานงานกับทีมที่จะคว้าตัวเพิ่มเติมใช้งานปีหน้าอีก2รายเป็นเกาหลีใต้กับบราซิลแต่ก็ต้องดูเรื่องของราคาอีกด้วยครับเพราะว่าปูริทรัฟซีไม่ใช่ทีมเงินถุงเงินถังแต่อย่างใดแต่พร้อมให้เวลาพิสูจน์ตัวเองเพื่อต่อยอดไปสู่ทีมที่ใหญ่กว่าเหมือนอย่างนักเตะ บางสโมสรที่ปีล่าสุดทำผลงานได้ดีและสามารถอัพเรื่องรายได้และไปเล่นทีมที่ใหญ่กว่าเลยครับโดยล่าสุดกัปตันโคดอนลังสันเวชเชโชครับก็กำลังที่จะพิจารณาอยู่แต่ไม่ได้รีบไม่ได้ร้อนอะไรครับต้องดูให้รายละเอียดในราคาที่เราสามารถจับต้องได้และเล่นเข้ากับระบบของสโมสรโดยเฉพาะแข้งบา
ซิลครับที่น่าจะอิมพอร์ตเข้ามาส่วนเกาหลีใต้ครับคงต้องดูคนจีนและในเมืองไทยก่อนเพราะเชื่อว่าปีหน้าการแข่งขันจะสูงกว่าปีที่ผ่านมาดังนั้นทุกอย่างก็จะไม่รีบไม่ร้อนตัดสินใจจนกว่าจะแน่นอนแหละครับและทั้งนี้ครับสำหรับทีมปูริทเทอร์ซีครับฤดูกาลที่ผ่านมาครับก็มีผู้เล่นต่างชาติ4รายได้แก่ทางด้านไฮเซ็กฮอนนี่กองหลังเลลี่อับบูมิดฟิลด์เหลียวมัตสึมูระจากมิดฟิลด์และทางด้านเอวันโดเปาลิสตากองหน้าตัวเป้าเลยครับในขณะที่ประเด็นที่4ครับถือว่าเป็นข่าวดีของสาวกข้างข่าวไฟกันหน่อยครับเมื่อสุโขทัย FC คอนเฟิร์มออกมานะครับได้ต่อสัญญาของทางด้านเชวสิทธิ์ทรัพย์สกุลผลครับพร้อมลุยในศึกทลิกกับทัพข้างข่าวไฟต่อไปแบบยาวๆเลยครับโดยสำหรับทางด้านชาวสิทธิ์ครับทรัพย์สกุลผลครับมิดฟิลด์ตัวรุกวัย26ปีได้ฝากผลงานในลีกรองด้วยการโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมจึงทำให้เป็นที่น่าสนใจจากทีมดังในลีกสูงสุดแต่อย่างไรก็ตามครับสุโขทัย FC ก็ได้ต่อสัญญายาวเป็นชีพเลยครับพร้อมลุยต่อในศึกไทยลีกไปด้วยกันกับทัพข้างข่าวไฟอย่างแน่นอนแล้วแหละครับโดยผลงานของทางด้านชาวสิทธิ์ทรัพย์สกุลผลครับกับสุโขทัย FC ในฤดูกาล2021นี้ครับลงเล่นไปทั้งหมด34เกมกับ13ประตูและอีก7แอสซิสต์ด้วยกันแหละครับและสำหรับผลงานของทัพข้างข่าวไฟครับหลังจบการแข่งขันในศึกไทยลีก2ไปทั้งสิ้น34นัดทีมหลังอยู่อันดับที่2ของตารางโดยการเก็บไป73คะแนนแบ่งเป็นชนะ22นัดเสมอ7นัดและแพ้ไป5นัดผ่านเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีกในฤดูกาลหน้าได้อย่างสำเร็จเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ